ค่ะปัจจุบันเนี่ยในการนำบรรจุภัณฑ์มาใช้ประโยชน์ก็จะมีปริมาณที่แตกต่างกันนะฮะยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากกระดาษก็จะมีปริมาณการใช้มากที่สุดในปัจจุบันนี้คือร้อยละ34นะฮะซึ่งเนื่องจากกระดาษนั้นสามารถย่อยสลายได้นะฮะส่วนการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพวกพลาสติกคงรูปก็ประมาณร้อยละ27รองลงไปก็จะเป็นแก้วแล้วก็พลาสติกแบบยืดหยุ่นนะฮะสำหรับกระป๋องนั้นก็จะมีการใช้ปริมาณร้อยละ6ส่วนโลหะอื่นๆก็คืออย่างเช่นความหมายว่าเป็นอลูมิเนียมหรือโลหะประเภทอย่างอื่นนะก็จะใช้ปริมาณที่ลดหลั่นลงไปนะฮะคราวนี้ไอ้ตัวบรรจุภัณฑ์นั้นถ้าในตามของข้อกฎหมายเนี่ยเราเขาจะเรียกว่าภาชนะบรรจุอาหารลักษณะของภาชนะบรรจุอาหารและหีบห่อนั้นก็จะมีนิยามความหมายที่ให้แตกต่างกันก็คือภาชนะบรรจุอาหารก็คือตัววัสดุที่ใช้ในการบรรจุตัวอาหารไม่ว่าจะโดยการใส่หรือห่อด้วยวิธีการใดๆซึ่งเป็นส่วนที่ชั้นในสุดเป็นตัวห่อหุ้มหรือสัมผัสกับอาหารโดยตรงส่วนกรณีที่หีบห่อของภาชนะบรรจุก็คือชั้นที่ถัดออกมาจากชั้นนอกซึ่งเป็นชั้นที่ถัดออกมาจากภาชนะบรรจุอาหารยกตัวอย่างจากรูปนี้เราจะเห็นว่าแคคเกอร์นี้จะมีกล่องซึ่งกล่องตัวนี้จะเป็นตัวหีบห่อส่วนในซองเล็กๆที่อยู่ข้างในเราเรียกว่าภาชนะบรรจุอาหารเพราะว่าภาชนะตัวนี้จะเป็นตัวห่อหุ้มตัวแคคเกอร์นะคะซึ่งในปัจจุบันนี้จะมีประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่310ปีพ.ศ. 2551เป็นตัวกำหนดในเรื่องของการนำเอาผลิตหรือนำเข้าหรือจำหน่ายอาหารที่มีการบรรจุสิ่งอื่นหรือวัตถุอื่นที่ไม่ใช่อาหารลงไปในภาชนะบรรจุในอาหารและหีบห่อยกตัวอย่างอย่างเช่นเราซื้อมาม่า1ซองในมาม่า1ซองเมื่อเราฉีกออกมานั้นเราจะพบว่านอกจากมาม่าซึ่งมีเส้นบะหมี่แล้วเราจะพบว่ามีเครื่องปรุงรสเพราะฉะนั้นตัวเครื่องปรุงรสนั้นเราถือว่าไม่ใช่อาหารแต่เป็นวัตถุอื่นนะซึ่งวัตถุอื่นนั้นมีวัตถุประสงค์ที่สามารถจะนำมาใส่กับสัมผัสอาหารได้ก็คือเช่นในการรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารหรือใช้เป็นส่วนของเครื่องปรุงหรือใช้เป็นอุปกรณ์ในการบริโภคยกตัวอย่างการรักษาคุณภาพเช่นเราซื้ออาหารพวกขนมอบกรอบมักจะมีสารดูดความชื้นอันนี้ใส่อยู่ในตัวกับติดกับในตัวอาหารได้หรือในตัวเครื่องปรุงรสในมาม่าพริกใช่ไหมซองพวกอันนี้ใส่ในตัวกับบะหมี่ได้หรือช้อนหรือซ่อมที่เป็นตัววัสดุที่ใช้สำหรับจะเอามาบริโภคเพราะนั้นกฎหมายกำหนดไว้ว่า3อย่างนี้ไม่ใช่ตัวอาหารแต่สามารถใส่ลงไปในตัวบรรจุภัณฑ์อาหารได้นะคือติดกับสัมผัสกับอาหารได้ส่วนวัตถุอื่นที่ไม่ใช่นอกเหนือจาก3อย่างนั้นยกตัวอย่างอย่างเช่นของแถมหรือตัวการ์ตูนไม่สามารถที่จะใส่ลงไปในบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารได้ต้องอยู่ภายนอกนะอย่างเช่นซื้อมาม่าแถมชามอย่างเงี้ยตัวชามจะต้องอยู่ข้างนอกไม่ได้ติดกับตัวเส้นบะหมี่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการเอาไปใส่ในเส้นบะหมี่โดยตรงนั่นถือว่าผิดกฎหมายตามประกาศตัวนี้นะคะเพราะนั้นต้องคือ1ต้องแยกอยู่นอกภาชนะแล้วก็ต้องบรรจุอยู่ในหีบห่อก็คือข้างนอกคำว่าหีบห่อคือข้างนอกภายในของภาชนะบรรจุนะแล้วก็ใช้เป็นอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์ที่นำมานั้นต้องมุ่งหวังว่าผู้บริโภคจะต้องไม่เข้าใจผิดว่าเป็นอาหารนะคะอย่างเช่นกรณีศึกษาแบบนี้นะอย่างเช่นตัวเนี้ยอย่างนี้ตัวนี้เราเรียกว่าตัวที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเราเรียกว่าหีบห่อแต่ตัวที่อยู่ข้างในที่สัมผัสกับตัวอาหารจริงเราเรียกว่าภาชนะบรรจุอาหารเห็นไหมอย่างโดโซจะมีซองเล็กๆซองเล็กๆข้างในซึ่งมี2ชิ้น2ชิ้นน่ะคือตัวอาหารแล้วก็มีซองเล็กเนี่ยเรียกภาชนะบรรจุแต่ตัวซองใหญ่ข้างนอกเราเรียกว่าหีบห่อนี่คือความหมายของตัวบรรจุอาหารแต่ถ้าในกรณีที่เรายกตัวอย่างไปแล้วคือสารดูดความชื้นเครื่องปรุงพริกป่นหรือเครื่องปรุงรสในมาม่าเนี่ยเลยช้อนซ่อมอันนี้ติดกับอาหารได้เนี่ย